ื่อนเอาไปนะคะก็คือไม่รู้ขบวนอะไรของเขาแต่ก็บอกว่าเธอปู่เธอนี่แบบได้ทองห้อยคอไปหลายเส้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราปล่อยให้เขาอะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่เอานักเรียนส่งถึงฝั่งแต่กูยังอยู่ที่เดิมอีก2คิวค่ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ทางเจ้าของโรงแรมทางอยุธยาที่รู้จักกันก็แบบว่าต้องปั้นให้พี่ด้วยนะบอกโหองค์ที่ผ่านมาก็จะเกือบปีแล้วเนาะแล้วก็ต้องมารับเองจากออสเตรเลียเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้กี่ปีกี่ชาติกูก็จะรอคือตอนนี้ไม่มีคนติดต่อยังไม่ได้ปั้นอยู่เลยมีค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแบบอาจจะติดเยอะไปหน่อยมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าพอมีเวลามีความรู้สึกอยากปั้นถึงได้ปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสมาธิกับตัวเองค่ะแล้วก็มันต้องปั้นในที่ที่เราต้องอยู่อย่างเช่นเราไหว้ครูตรงเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราปั้นตรงเนี้ยก็จะมาฉิวเลยนะแต่ไปเปลี่ยนสถานที่ปั้นก็ทำไมมันไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็อย่างองค์แรกองค์ปฐมเลยก็คือกินเจคือไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างที่เราต้องใช้ในการปั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจุดธูปแล้วก็ไหว้ก่อนก็แทบจะนะยังมีประจำปีก็ปั้นไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ที่เพื่อนเอาไปนะคะก็ตอนนี้ก็เท่าที่เพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังก็คือท่านได้ทองอะไรว่าทองห้อยคอน่ะไปหลายเส้นแล้วค่ะก็คือไม่รู้ขบวนอะไรของเขาแต่ก็บอกว่าเธอปู่เธอนี่แบบได้ทองห้อยคอไปหลายเส้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็ยังบอกว่าเร็วๆนี้นะฉันอธิษฐานไว้มีเวลาหรือไม่มีเวลาไม่รู้แต่เธอต้องปั้นองค์ใหญ่ให้ฉันต้องบอกให้ถามก่อนนะเหมือนเราปล่อยให้เขาอะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่เอานักเรียนส่งถึงฝั่งแต่กูยังอยู่ที่เดิมเราก็ดีใจค่ะเราก็ดีใจแล้วก็อย่างแบบเงินที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยก็ได้เราก็ได้เงินส่วนนั้นนะเอาไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะยังเป็นต้อมเหมือนเดิมไม่แต่ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ยที่เมื่อก่อนเราสอนรำอยู่ก็ยังมีก็ยังเรียกครูต้อมอยู่ก็มีเราก็บอกไม่ต้องเรียกแต่เขาก็อยากเรียกก็ตามนั้นเขินเนาะปกตินะปัจจุบันนี้ก็ทุกเช้าก็จะถวายน้ำก็จะสวดมนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บนแต่ส่วนใหญ่จะขอมากกว่าแต่บนไม่กล้าบนเพราะเป็นคนขี้ลืม